มาแล้วครับก็มาส่วนของเบลล่ารานีกับปิมิชวิชวินนะครับกระแตช็อตทั้ง3แคปชั่นในคลิปนี้นะครับก็เป็นส่วนของพี่เบลล่าต่อเนื่องกันเลยครับตรงนี้ครับเป็นภาพนิ่งเนาะก็งานบุญตอนนั้นนะครับเบลล่ารานีสายบุญนะครับนะมาฝากกันกับช็อตนี้เมื่อวานผมอินเสิร์ตไปทีหนึ่งละนี่อนุโมทนาบุญกับพี่เบลแม่นี่และคณะด้วยนะครับก็เมื่อวานอาสาขบูชานะครับไปได้ทำบุญที่ไหนกันบ้างนะครับสาธุบุญนะครับอนุโมทนาสาธุบุญเช่นกันเนาะในช็อตนี้มาฝากกันเก็บตกครับนี่มีอีกมุมครับก็ประมาณนี้ครับแล้วให้เครดิตซึ่งกันนะครับจากเพื่อนพี่น้องชาวด้อมเนาะใน TikTok ก็ในแปะผมแปะใน description ใต้คลิปนี้เราไปต่อครับแคปชั่น2ตรงนี้ครับอันนี้มุมเก็บตกครับงานอะไรเอ่ยนะครับงานนี้นะมาฝากกันแคปชั่นด้านล่างประกอบครับประกอบช็อตเนาะเอ้าตรงนี้ครับดอกทานตะวันที่ส่งให้เธอมีรักดีๆกับพี่วิชวินที่เข้ามาเคียงคู่กันมันคือเรื่องจริงนะครับเน้นหน่อยตรงนี้หน่อยเราสัมผัสได้นะครับเราสัมผัสได้ถึงความที่เป็นโมเมนต์นะดีๆนะที่เขาแบบซัพพอร์ตซึ่งกันนะเขาแมทช์กันนะเขาคนที่ใช่ก็เรายินดีเช่นกันแบบนี้ครับแฮปปี้ไปด้วยกันแบบนี้นั่นเองครับหรือพูดง่ายๆเลยสั้นๆครับพรมลิขิตนะครับประมาณนี้นะครับช็อตนี้ก็ไม่ยาวมากนะลากสโลดปิดท้ายเราไปปิดอีกช็อตนึงนะครับปิดท้ายกันอีกแคปชั่นครับมุมนี้ครับงานบุญงานบุญอันนี้เสิร์ตมานะครับสั้นๆไม่ยาวมากนะครับมีส่วนของเพื่อนพี่น้องชาวด้อมมาด้วยปิดท้ายด้วยนะก็ย่านหน่อยนะครับตรงนี้เนาะจากปอบแป้นจ้านะครับมาโผล่ในส่วนของแคปชั่น3ในช่องของผมเองนะครับก็ให้เครดิตซึ่งกันเนาะเป็นช็อตที่สื่อใจคนสวยสายบุญนะครับสื่อใจเพื่อนพี่น้องชาวด้อมอนุโมทนานะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับด้วยแรงศรัทธาเป็นว่ารานีไปกราบหลวงปู่ศิลาที่วัดสุทัศน์นั่นเองนะครับงานบุญนี้เนาะโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ไม่สั้นไม่ยาวนะขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตต่อเนี่ยก็ยาวๆต่อเนื่องเลยนะผมตัดสลับส่วนของข่าวของพี่อัพดนกูลด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีสัมภาษณ์กันเนาะสำหรับเบลล่ารานีกับพี่วิชวินนะครับเราก็ส่งความโมเมนต์ดีๆแบบนี้นะรักแบบนี้ให้กันเรื่อยๆครับแล้วเราเจอกันครับ